ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้เราอยู่กันในสกายบีสองกันอีกแล้วค่ะต้องบอกว่าในพาร์ทนี้เราจะมาจัดบ้านให้เป็นระบบระเบียบกันเพราะหลายอย่างเริ่มกองรกมากขึ้นแล้วค่ะนี่ตรงนี้เคลียร์พื้นที่ออกเรียบร้อยแล้วเราจะปลูกพืชกันต้องการขนไก่ค่ะมากๆเลยตัวอัปเกรดหลายอย่างต้องใช้แล้วก็วิ่งวิบวนสักสองรอบมีเอ็นเดอร์แมนว่าไปว่ามาแล้วเนี่ยแล้วก็สกิดค่ะปุ๊บทีนี้หลักๆเลยใช่ไหมในเรื่องของการอัปเกรดตอนนี้ค่ะเราลองคราฟนี่มาแล้วอัปเกรดระยะมันกว้างมากแต่เดิมใช่ไหมแอบซอบชั่นฮอปเปอร์ค่ะตัวดูดเทียมของเราเนี่ยกว้างแค่นี้เองค่ะโอ้โหไม่กี่บล็อกแต่พอเราใส่ตัวอัปเกรดไปจนเต็มนะนี่เลยค่ะตรงนี้โชว์แอเรียค่ะปึ๊บมองเห็นไม่เอ่ยหนูดูการครอบนี่สิโอ้ยังกว้างเลยแล้วถ้าเราปรับดูเช็คความสูงค่ะโอ้พอเราเอาเส้นสีเหลืองเข้ามาอยู่ตรงนี้สุดโอ้โหมันครอบสูงมากตัวดูดตัวเดียวนี่คือแบบกินอาคารสัก3ชั้น4ชั้นได้แบบสบายๆเลยนะเนี่ยหลังจากที่ทดลองดูเนาะนี่คือบ้านของพึ่งเอ็นเดอร์ค่ะเขาไม่หลุดค่ะเขาอยู่ในนี้สามารถทำงานได้แต่เพียงแค่ว่าในโลกนี้ค่ะกับโลกข้างนอกคนละโลกกันถ้าเราต้องการที่จะให้เขาทำงานเราก็ต้องเป็นเอฟเคในนี้ปึ๊บนี่ค่ะโอ้โหใช้งานได้ใช้งานได้เขาก็เทเลพอร์ตไปมานะแต่ว่าออกมาข้างนอกไม่ได้ค่ะแล้วก็พอเราลองเอารังผึ้งเอ็นเดอร์แมนมาสกัดค่ะสิ่งที่เราจะได้นี่เลยลมหายใจมังกรโอ้โหนอกจากเอ็นเดอร์เพลแล้วอ่ะได้มาด้วยนะดังนั้นเราต้องใส่ขวดเวลาแบบให้เขามีการสกัดปุ๊บอ่ะเอาไปใหม่นี่ไงเห็นไหมเริ่มทำงานแล้วค่ะตัวอัปเกรดระยะขั้นสูงสุดคือ6แผ่นแต่ตอนนี้เรามี5เราจะใส่ให้5ก่อนโชว์แอเรียค่ะเล็กนิดเดียวแต่อัปเกรดระยะไปเลยปึ้งครอบหมดแน่นอนอ่ะมั่นใจมั่นใจปึ๊บโหเห็นไหมคะแค่5ก็ครอบหมดแล้วนะเนี่ยนี่เริ่มกระบวนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีกว่าเดิมค่ะไหนนายอย่าเพิ่งดูดไปสิในเมื่อไม่ต้องใช้เราก็ขุดออกค่ะกล่องเดี๋ยวค่อยมารื้อตอนที่เป็นตอนคืนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวพึ่งบินออกเนาะพื้นไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทดสอบเลยแล้วกันค่ะว่าเราสามารถที่จะไปหนีเธอได้หรือไม่1 2 3 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประตูไปสู่เนเธอร์เปิดกลัวจะไปแล้วแบบกลายเป็นโลกที่มันแบบโล่งๆอ่ะถ้าโล่งๆนี่ลำบากเลยนะคะบินไม่ได้อ่ะโอ้โอเคชัดเจนเนาะโลกโล่งๆเลยอ่ะโอ้โหโลกโล่งๆจริงด้วยในเธอมันไม่มีอะไรเลยนี่นะว่าแล้วไม่เป็นไรมีวิธีหาอยู่ค่ะโอเคเราทราบวิธีหาละเดี๋ยวนะคิดก่อนแบบนี้แหละคอมโบแบบนี้นั่นเองเอ้ยได้ใช่ไหมได้ค่ะเราจะต้องขุดไปเรื่อยๆเราจะมีโอกาสได้ของแรมาหนึ่งอย่างเมื่อไหร่เราจะได้ดีนี่ไงเอาเข้าลาวาใช่ไหมนั่นอ่ะเข้าลาวาค่ะถ้าเราใช้ฮอปเปอร์ตัวดูดช่วยจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องลองดูค่ะตรงไอเทมลงข้างล่างแค่นั้นเข้าไหมเข้าเอ้ยนี่แหละแค่นี้ค่ะขุดปุ๊บดูดปั๊บเราได้มา2ไดออไรต์แล้วเห็นไหมมีสีขาวๆในบล็อกของเขานี่เลยค่ะเฮ้ๆตั้งไปแล้วก็บดเลย
หรือยังยังเดี๋ยวโอกาสได้คือเท่าไหร่นี่อ้าวไม่ได้เอ๋วิธีนั้นมันช้าค่ะวิธีมานานแล้วกันต้องมีนี้ด้วยค่ะวางอยู่ข้างใต้โอเคเราก็วางไปเลยแล้วกันปึ๊บเปลี่ยนให้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนทางเคมีเวฟวิบนี่แหละค่ะไว้กว่าแบบเห็นได้ชัดแล้วเราก็มาบดจนกว่าจะได้โคตรตอนแรกนึกว่าโอกาสได้คือ 100% แต่ที่เห็นคือไม่ใช่นะเนี่ยได้ไหมเอ้ยได้หนึ่งแล้วโอเคยอดเยี่ยมค่ะได้สองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแต่ตรงนี้เป็นควอตดัดใช่ไหมเราต้องเอามาผ่านไฟสีฟ้าค่ะนี่ก็จะได้เป็นควอตธรรมดาในเมื่อเราทราบแล้วว่าเนเธอร์ไปไม่ได้แปลว่าต้องมีวิธีอื่นที่ใช้หาได้นั่นเองค่ะเฮ้ยได้มาแล้วควอตเนี่ยทีนี้สำคัญเลยสิ่งที่จะคราฟก็คือเจ้านี่แหละ Redstone Compressor แล้วก็จะคราฟต่อเป็นตัวควบคุมของระบบเก็บของค่ะนี่เลย Drawer Controller ได้มาแล้วทีนี้ระบบเก็บของ Drawer ต้องจัดแล้วแหละเก็บไว้ในพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าโล่งๆค่ะโล่งที่สุดของโซนบ้านแล้วล่ะก็ที่ตั้งใจไว้คือจะวางแบบนี้ค่ะปึ๊บเอ้ยนายเอาออกมาก่อนจะวางแบบนี้ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งวางแบบนี้ค่ะวางให้คู่กันไปเลยติดกันใช่แล้วก็จะเว้นพื้นที่นิดนึงแล้วก็จะวางโดเวอร์ต่อจะวางอย่างนี้ก็คือยังไงเวลาที่เราหยิบไอเทมเงี้ยเราก็จะไม่เดินมาหยิบที่ดอเวอร์นี้หรอกเราก็เสิร์ชหาอยู่ดีใช่ไหมดังนั้นก็วางติดๆกันไปเลยค่ะอันนี้คือที่คิดไว้นะน่าสนใจคือในเมื่อเราไม่อยากจะปักพอดข้างบนนี้อ่ะเราก็ต้องเอาอะไรมากันมอนเตอร์เกิดสักนิดนึงเพราะอย่างน้อยโซนนี้คือจะเป็นโซนที่สำคัญที่สุดของบ้านจะเป็นโซนที่เก็บรวบรวมทรัพยากรทุกอย่างที่เรามีอ่ะคือมันจะต้องปลอดภัยแบบปลอดภัยนะคือต้องปลอดภัยแบบสุดๆอ่ะทีนี้ถ้าเราวางระบบมิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากรู้มากๆเลยก็คือถ้าแบบกำลังจะว่าถ้ายังไงนะถ้าวางสายแบบนี้เชื่อมต่อกันได้ไหมเฮ้สงสัยมากๆเลยค่ะกระจกอ่ะได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยถ้าเราใส่ฮอปเปอร์ลงแบบนี้ใส่เทมเข้าไปเข้าได้ไหมไม่ได้ถ้าใส่ไอเทมแบบนี้ไอเทมเข้าได้ไหมไม่ได้อ่ะก็แปลว่าถ้าเราจะส่งไอเทมเข้าเราจะต้องส่งไอเทมเข้ามาที่นี่ค่ะลองส่งสินั่นไงเข้าค่ะโอ้โอเคจินตนาการได้แล้วแต่ก่อนอื่นที่จะส่งไอเทมค่ะใส่อัปเกรดก่อนจาก32เป็น500กว่าด้วยอัปเกรดระดับเพชรไปเลยมีเท่าไหร่ก็ยัดมาไงสิ่งที่จะทำก็คือการต่อสายไงเพื่อย้ายของย้ายทรัพยากรเพราะว่าถ้าจะให้ย้ายเองมันก็น่าจะใช้เวลานานเนาะต่อสายก็อาจจะนานค่ะถ้าเราไม่มีตัวอัปเกรดสายแต่ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นยังไงล่ะโอเคโอ้ดูเอ้ยมาจากไหนมาจากไหนเห็นเพลเยอร์แปลกๆนี้มอนเตอร์แน่ๆค่ะออกมาได้ยังไงปึ๊บโอ้ยมอนเตอร์ก็เพียบน่าจะสักที่ใดที่หนึ่งนี่แหละเราถึงจะต้องมีระบบเก็บของที่ปลอดภัยค่ะตึ๊ดโอ้โหไม่งั้นไอเทมของเราโดนบึ้มบั้มมาทีก็หายเลยนะแค่คิดก็รู้สึกน่ากลัวแล้วต้องดูดออกค่ะโอ้โหมาไวเหมือนกันนั่นน่ะเดี๋ยวนี้อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ทิ้งดีกว่าค่ะอันไหนที่มันแบบไม่ค่อยได้ใช้นานๆทีก็น่าจะต้องทิ้งไหนมาแล้วใช่ไหมกำลังส่งไปเรื่อยๆเลยค่ะส่งเข้าไปเอาให้เต็มดรอเวอร์นี่แหละค่ะโอ้แล้วก็นี่ไงไหนๆก็ไหนๆแล้วคอบอลโตนเจนเทียร์1อัพเป็นเทียร์2มีเควสค่ะที่เขาให้เราทำก็อัพเลยแล้วกันเทียร์3เทียร์4มีเทียร์5มั้ยไม่มีเท
เคซีสูงสุดแล้วค่ะก็ย้ายของเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้อยู่กับมดโบทาเนียเรายังไม่ได้ย้ายอ่ะเพราะมันจะต้องมีพื้นที่โซนอยู่ของมันแล้วก็อะไรเอ่ยสีม่วงแบบนี้เชดค่ะเป็นออฟซิเดียนเชดที่จุได้เยอะมากมันจุขนาดเท่าไดมอนด์ค่ะแต่ว่าเราใส่เป็นออฟซิเดียนเพราะเข้าใจว่าออฟซิเดียนอ่ะมันจะเป็นเชดที่ไม่สามารถทังได้อ่ะเป็นเชดที่พวกคีเปอร์พวกอะไรอย่างนี้ค่ะจะระเบิดไม่ได้นั่นเองก็เลยเลือกใส่มาเป็นแบบนี้โอ้กล่องนี้อ่ะเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นกล่องออฟซิเดียนเหมือนกันไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องนี่ไงเราตั้งออฟซิเดียนตรงนี้แทนทึบเพราะกับว่าเก็บพวกรังผึ้งในกล่องออฟซิเดียน3กล่องอ่ะแค่นี้ก็เยอะนะโอ้ปัญหาอยู่ที่การสกัดสินะแปลว่าเราต้องมีเครื่องเซนทริฟิวนี่เพิ่มค่ะเครื่องไม่เท่าไรหรอกปัญหาหลักอยู่ที่พลังงานหายังไงล่ะเนี่ยพลังงานอะไรดีนะดีจะทำให้เครื่องพวกนี้ทำงานได้อยากจะได้เป็นแพสซีฟพลังงานค่ะอันนี้น่าสนใจพลังงานในมดพาวเวอร์ค่ะไม่ว่ายังไงเขาก็บังคับให้เราทำเนาะถ้าเราทำก่อนก็น่าจะดีนะพลังงานที่น่าใช้ต้องเป็นพลังงานจากมดพาวเวอร์ค่ะน่าสนใจมากที่จะใช้เอาล่ะมาเริ่มเลยค่ะอันนี้คือไดอิเล็กทริกใช่ไหมฉนวนกันไฟฟ้าค่ะสิ่งที่น่าครับคือพลังงานของความต่างอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ความเย็นนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจค่ะครับยากไหมอุ้ยง่ายๆครับมาแล้ว3เครื่องค่ะทีนี้เราต้องมาลองใช้ดูมันใช้ดีแค่ไหนไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าเคยใช้หรือเปล่าเหมือนคุ้นๆว่าเคยใช้อยู่ค่ะวางลงไปสิปึ๊บเอ๊ะไม่สิอย่างนี้มันต้องเติมน้ำใช่ไหมโอ้เติมน้ำเข้าเครื่องอ่ะแล้วนี่อะไรต้องอย่าบอกนะว่าเติมลาวาเข้าเครื่องไม่ใช่ลาวาอยู่ข้างนอกแต่น้ำอยู่ข้างในขอลองดูเลยแล้วกันเนี่ยจะได้รู้อย่างแรกลาวาที่ไหลก่อนไม่มีการทำงานเกิดขึ้นเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าต้องมีน้ำด้วยจึ๊บจึ๊บหรือว่าจะเป็นด้านบนมันต้องมีสักด้านไงต้องมีสักด้านที่ใช้การได้ทำให้เกิดความร้อนขึ้นไม่ใช่ไป Google มาเรียบร้อยอะรู้แล้วว่าทำงานยังไงต้องวางไว้ด้านล่างพื้นผิวสัมผัสอยู่ที่ด้านล่างใช่ไหมปึ๊บปิดไปแล้ว 100% การทำงานค่ะแปลว่าถ้าเป็นลาวาไหลเปอร์เซ็นต์การทำงานก็จะต่ำลงเรื่อยๆเนาะตอนนี้สูงสุดที่เขาเจนได้ในเครื่องระดับเบสิกคือ8 FE 8 EF เหรอคะหน่วยพลังงานอะไรเนี่ย Energy Force หรือเปล่าถ้าให้เดานะนี่ค่ะทำงานได้พลังงานแล้วเนี่ย Passive Income ได้น้อยแต่ได้เรื่อยๆนะไม่อยากใช้พึ่งน้ำค่ะเพราะว่ากลัวมันไม่เสถียรถ้าพึ่งน้ำไม่ให้ผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเลยนะมันควรที่จะเป็น PassivePassive แบบนี้ได้ไหมอะนานสิคะถ้าสูบน้ำจากซิงได้เหมือนมอสอื่นๆนี้ก็สบายเลยเฮ้ยได้โอเคนี่แหละได้แหล่งน้ำอินฟินิตี้แล้วค่ะง่ายๆเลยพลังงานเป็นทางด้านหลังโอเคระวังเครื่องสกัดใกล้ๆกันเลยก็ได้อะจากเดิมที่มีอยู่เครื่องเดียวตอนนี้วางไป4เครื่องพลังงานเดิมตรงนี้เป็นพลังงานจากลาวาและนี่เป็นพลังงานจากฐานค่ะก็เลือกออกได้เลยเซตติ้งแหล่งพลังงานง่ายๆใช่ไหมแบบนี้เลยแล้วกันค่ะวางแบบนี้ก็ง่ายดีต้องลองวางไปก่อนไม่พอก็เพิ่มจำนวนเอาเพราะตอนนี้เรื่องของการอัปเกรดเจ้าตัวเทอร์โมเจเนอเรเตอร์นี่ค่ะบอกเลยว่าไม่ทราบบอกเลยนะว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่ามันเป็นแร่ที่ไม่คุ้นเคยค่ะเดี๋ยวต้องไปนั่งดูก่อนว่าเขาใช้อะไรยังไงในการอัปเกรดแต่ถ้าอัปเกรดแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแหละนะตึ๊ดปิดไงเป็นไงตัวเองเอ้ยโอ้เครื่องที่มีพลังงานก็พลังงานค้างอยู่ในนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ซิงน้ำไงเดินสายเดินด้านข้างหรือด้านบนดีเฮ้ยซิงด้านบนดีกว่า
นี่มิวจะได้เอาพลังงานออกทางด้านหลังเข้าไหมน้ำมาแล้วมาแล้วส่วนพลังงานก็ไปไงคะลากไปเลยปึ๊บ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 แล้วก็ต่อสายส่งพลังงานออกมาเลยพลังงานออกไหมออกแค่ออกไม่ต้องปรับก็รู้จักส่งเข้าส่งออกได้แค่นี้แหละนี้พลังงานของเราก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้แล้วโอ้โหพลังงานเดี๋ยวนะเครื่องแรกไม่มีพลังงานใช่ทำไมต้องรอให้ญาติพี่น้องเต็มก่อนเหรอเราถึงจะได้พลังงานอุ้ยไม่ใช่เป็นการบอกว่าพลังงานไม่พอค่ะโอ้โหจากที่ลองดูค่ะตอนนี้เราวางเครื่องเจเนเรเตอร์แบบเบสิกใช่ไหมคะ2 4 6 7เครื่อง7เครื่องพลังงานเพียงพอสำหรับเจ้านี้ค่ะแค่เครื่องเดียวเองนะโอ้แปลว่าเครื่องพวกนี้ค่ะมันต้องการการอัปเกรดที่แบบสูงมากดูสิเนี่ยพอสำหรับเครื่องเดียวค่ะตั้ง7ตัวโอ้โหเรารู้สึกว่าแบบไปหาพลังงานจากมอดอื่นมาดีกว่าเนาะอย่างเช่นมอดเมคานิซึมค่ะน่าจะให้พลังงานเยอะกว่านะเนี่ยอันนี้คือไม่ไหวอ่ะ7เครื่องได้แพสซีฟแค่1เองอ่ะโอ้โหน้อยมากๆอ่ะพอวางเครื่องที่2นะบอกได้คำเดียวว่าพลังงานน่าจะเริ่มลดอ่ะแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าพันหน้ามาเจอกันค่ะมาดูในเรื่องของมอดพาวเวอร์กันดีกว่ามันเป็นมอดพาวเวอร์เลยเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ดีค่ะหวังว่ามอดนี้จะให้พลังงานที่เพียงพอกับเรานะเพราะเราก็เห็นว่ามันมีการอัปเกรดหลายเทียร์มากพลังงานในเทียร์สูงๆก็น่าจะได้เยอะอะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปยังไงก็ลองมาดูกันแล้วกันค่ะว่าจะไปได้หรือเปล่าพาร์ทนี้สกายบี2บ๊ายบายค่ะ